แพทริเซียโพสต์ภาพน้องเอลิเซียนอนหลับปุ๋ยดูเลี้ยงง่ายมากดูแล้วน่าจะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายแน่ๆสำหรับน้องเอลิเซียลูกสาวสุดที่รักของแพทริเซียกูดกับสามีโน้ตวิเศษซึ่งน้องเพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่นานอายุกำลังเข้า2เดือนซึ่งแพทริเซียได้อัปเดตภาพความน่ารักของลูกสาวให้เห็นในโซเชียลเรื่อยๆอย่างภาพล่าสุดที่แพทริเซียโพสต์ลงสตอรี่ไอจีกับภาพที่น้องเอลิเซียกำลังนอนหลับปุ๋ยเหมือนเช่นเคยงานนี้บอกเลยว่าเห็นหน้าเต็มๆน้องจ้ำม่ำหน้ารักหน้าเอ็นดูมากๆแล้วครึ่งหน้าก็เริ่มชัดแล้วคิ้วตาจมูกปากลูกสาวตัวน้อยที่ตอนนี้ใครเห็นเป็นต้องทักเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนพ่อมากลูกเศรษฐาฟ้องชูวิทย์ฐานหมิ่นประมาททนายชี้ถึงป่วยใกล้ตายก็ไม่ได้แปลว่าพูดความจริงเศรษฐาฟ้องชูวิทย์หลังแถลงข่าวหมิ่นประมาทปมเลี่ยงภาษีซื้อขายที่ดินแสนสิริทนายชี้ไม่ได้รังแกคนป่วยถึงจะบอกว่าตัวเองป่วยใกล้ตายก็ไม่ได้แปลว่าทุกเรื่องที่พูดจะเป็นความจริงนายวินยัติชาติมนตรีทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจากนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.เดินทางมาที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกยื่นฟ้องนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองดังในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหลังนายชูวิทย์กล่าวหาว่าบริษัทแสนสิริโดยนายเศรษฐาหลบเลี่ยงภาษีจากการซื้อที่ดินโดยทานายเผยว่านายเศรษฐาได้มอบอำนาจให้ตนฟ้องและดำเนินคดีกับนายชูวิทย์โดยมีสาระสำคัญว่าเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานายชูวิทย์ทราบอยู่แล้วว่าในวันที่4สิงหาคมจะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาและในวันประชุมรัฐสภาดังกล่าวคาดหมายว่าจะมีการเสนอชื่อนายเศรษฐาในฐานะเป็นบุคคลที่สมควรจะได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยต่อที่ประชุมรัฐสภาทั้งนี้นายชูวิทย์ได้จัดแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนและสาธารณชนที่โรงแรมเดอะเดวิสสุขุมวิท24โดยใช้ชื่อว่าแชร์เพื่อชาติ EP 1ด้วยข้อความอันเป็นเท็จโดยการเป่าประกาศใส่ความนายเศรษฐาต่อหน้าสื่อมวลชนที่ไปทำข่าวและมีการถ่ายทอดสดเผยแพร่ต่อสื่อออนไลน์ทั้งสื่อโทรทัศน์สื่อออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆในลักษณะใส่ความนายเศรษฐาต่อบุคคลที่3เพื่อให้ประชาชนบุคคลทั่วไปรวมทั้งสมาชิกรัฐสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่จะต้องลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้นายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่ได้รับฟังรับชมการแถลงข่าวของนายชูวิทย์หลงเชื่อและเข้าใจว่านายเศรษฐาเป็นบุคคลไม่ดีเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่สมควรที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยก่อนการแถลงข่าวบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนได้เผยแพร่แถลงการต่อสาธารณะหัวข้อแสนสิริชี้แจงซื้อที่ดินถูกต้องตามหลักกฎหมายและธรรมาภิบาลยืนยันว่าบริษัทยืนยันได้ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้นายชูวิทย์สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความจริงที่ถูกต้องได้ผมขอตั้งข้อสังเกตว่านายชูวิทย์มีเจตนาพูดไม่ครบถ้วนให้ข้อเท็จจริงในลักษณะให้เกิดความเข้าใจผิดและมีวาระซ่อนเร้นที่จะกลั่นแกล้งนายเศรษฐาหรือไม่การใส่ความนายเศรษฐาให้ประชาชนและสมาชิกรัฐสภาเชื่อว่านายเศรษฐากระทำผิดกฎหมายและขัดธรรมาภิบาลเพื่อหวังผลทางการเมืองและไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างที่นายชูวิทย์กล่าวซึ่งทางนายเศรษฐาได้ยื่นฟ้องพร้อมเรียกค่าเสียหายจากนายชูวิทย์จากการกระทำละเมิดต่อนายเศรษฐาดังกล่าวเป็นเงินจำนวน500ล้านบาทถ้วน
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ5ต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าตำเลยจะชำระเสร็จสิ้นแก่นายเศรษฐานายวินยัตกล่าวนายวินยัตกล่าวอีกว่าตนทราบว่านายชูวิทย์กำลังป่วยตนจึงให้กำลังใจในฐานะเพื่อนมนุษย์แต่ที่ต้องฟ้องไม่ใช่การรังแกคนป่วยเป็นคนละเรื่องเพราะการกระทำของคุณชูวิทย์เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดกฎหมายจะใช้สิทธิละเมิดผู้อื่นมิได้เราทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหากโดนละเมิดสิทธิคุณเศรษฐาก็ต้องปกป้องสิทธิของตัวเองไม่เช่นนั้นคนทั่วไปและสมาชิกรัฐสภาหรือวินยูชนย่อมเข้าใจในทางไม่ดีต่อคุณเศรษฐาและยังมีการกล่าวหรือกระทำการให้ร้ายอยู่ต่อไปแม้คุณชูวิทย์จะบอกว่าตัวเองป่วยใกล้ตายมีเวลาไม่นานแต่ก็ใช่ว่าสิ่งที่พูดจะต้องจริงทางกฎหมายคือเจตนาใส่ความเมื่อตนยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาลอาญาแล้วอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่าคดีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมไม่ควรนำไปขยายประเด็นหรือใส่ความอีกเพราะจำเป็นต้องมีการฟ้องดำเนินคดีตามสิทธิกล่าวโดยสรุปคุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีย่อมอาจถูกตรวจสอบได้แต่ประชาชนที่รับข้อมูลข่าวสารต้องพึงระวังว่าในข้อมูลนั้นและต้องรอบด้านไม่ใช่รีบตัดสินเพื่อเชื่อเลยทีเดียวเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องภาษีและเป็นการดำเนินการตามมาตรการการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรไม่ใช่เรื่องเลี่ยงภาษีหรือทำให้รัฐเสียหายขณะที่นายชูวิทย์วันนี้ก็เดินทางมาที่ศาลเพื่อฟังการไต่สวนมูลฟ้องในคดีฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานายสิบทราเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายเศรษฐาส่งทนายมาฟ้องตนเองระบุว่านายเศรษฐาจะยื่นฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทตนในวันนี้รู้สึกขนลุกเพราะตอนนี้ตนมี21คดีแล้วและคดีนี้เป็นคดีที่ตนทำเพื่อชาติบ้านเมืองการที่นายเศรษฐาเสนอตัวเองเป็นนายกซึ่งเป็นนายทุนใช้รถไฟความเร็วสูงสายนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกำลังจะขึ้นมาเป็นนายกคุณสมบัติของนายเศรษฐาเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่สามารถตรวจสอบได้โดยนายกรัฐมนตรีต้องมีความสื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญปี60เมื่อมีพฤติการซ่อนเร้นพฤติกรรมของนายเศรษฐาเป็นคู่ซื้อขายเป็นคู่สัญญากันในการซื้อขายซึ่งตนเองก็เตรียมปรึกษาทนายความว่าจะฟ้องกลับนายเศรษฐาดีหรือไม่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวของนายเศรษฐาภายในสัปดาห์นี้ตนจะเปิด EP 0.2นายเศรษฐาสามารถชี้แจงและออกมาตอบได้แต่กลับเงียบใช้การฟ้องปิดปากแทนวันนี้ช่วงบ่ายตนจะเดินทางไปปปช.จะเปิดหลักฐานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และยื่นกล่าวโทษเจ้าพนักงานที่ดินเขตพระนครปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยการสนับสนุนจากบม.จ.แสนสิริและผู้ขายที่ดินทั้งนี้เรื่องจริยธรรมเอาแค่เป็นส.ส.ไม่เป็นนายกเสียบบัตรแทนกันก็ติดคุกแล้วทั้งที่เป็นเรื่องจริยธรรมดังนั้นคนเป็นนายกต้องมีจริยธรรม 100% ส่วนที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ออกมาบอกว่ากฎหมายสามารถเลี่ยงได้นายชูวิทย์กล่าวว่าต้องเข้าใจคำว่าวางแผนภาษีกับการโกงภาษีการวางแผนจะไม่จ่ายภาษี500ล้านโดยมาตกลงกันไม่ต้องจ่ายและมีอะไรมาตอบแทนกันใช้วิธีโอนาทีวันละคนเรื่องนี้ทำนิติกรรมคนเดียวไม่ได้ต้องทำหลายคนยืนยันแบบนี้ผิดกฎหมายถ้ามีสมองหลบเลี่ยงภาษีแบบนี้แล้วจะเป็นนายกรัฐมนตรีเหรอผมกลัวตายเลยนายชูวิทย์กล่าว